เซกเมนต์นี้โหดมากการตลาดยังต้องยอมแพ้ตลาดรถเซกเมนต์อื่นๆในไทยนั้นมันก็พอมีสูตรสำเร็จให้ยึดถือกันได้เช่นรถเก๋งเล็กใหญ่รถกระบะ PPV ซึ่งรถกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีสูตรสำเร็จของเขาแต่ก็มีรถประเภทหนึ่งที่ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนั่นก็คือกลุ่ม SUV พื้นฐานรถเก๋งก็จะว่าเป็นกลุ่มที่ทำตลาดได้ยากในพักหลังถ้าบริษัทแม่ไม่ยืดหยุ่นในการคิดการตลาดจริงก็น่าจะรอดยากครับก่อนที่จะเกริ่นว่าทำไม SUV ถึงทำตลาดยากมากในยุคนี้เพราะกลุ่มรถเก๋งและรถกระบะในไทยมีในตลาดอย่างยาวนานถึง40กว่าปีแล้วจากการครองตลาดโดยค่ายรถญี่ปุ่นชั้นนำเช่นดัสสันสมัยก่อน Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda เป็นต้นและก็ผสมปนเปกับค่ายรถฝรั่งที่เข้ามาทำตลาดปลาปลายจนทำให้คนไทยเริ่มรู้จักว่ารถเก๋งมันมีรถประเภทเล็กกลางใหญ่ซึ่งที่ทุกคนทราบก็คือรถ B segment จนถึง D segment มีช่วงกว้างราคาที่ทุกคนคาดเดากันได้ส่วนรถกระบะก็เป็นตลาดที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อและเป็นกลุ่มตลาดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองไทยมีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยโบราณช้านานจนมีโครงสร้างความสำเร็จที่สามารถสืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การใช้งานฟังก์ชันขุมพลังและรวมถึงราคาจำหน่ายและคนไทยก็ทราบดีว่ารถกระบะก็มี3ประเภทก็คือแบบซิงเกิลแคปตอนครึ่งและ4ประตูเป็นต้นแต่สำหรับตลาด SUV บนพื้นฐานรถเก๋งเพิ่งเติบโตจริงจังในปี2020เป็นต้นมาหรือปีโควิดซึ่งเป็นปีที่ผู้ผลิตเบอร์ใหญ่พร้อมใจกันเปิดตัว SUV ที่มีขนาดย่อมลงมาพร้อมกัน 3-4 รุ่นถึงแม้ว่าตลาด SUV บนพื้นฐานรถเก๋งทำตลาดจริงจังมาตั้งแต่ยุค 90 กลางเป็นต้นซึ่งมีเพียง Honda CR-V ที่ประสบความสำเร็จจากอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ในวันนี้ตรงกันข้ามเลยครับ SUV ที่มีขนาดเล็กกว่า Honda CR-V เริ่มถาโถมเข้ามาตั้งแต่ปี 2013 นับตั้งแต่นั้นมาสู่สำเร็จการทำตลาด SUV ขนาดย่อมลงมาก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและยากมากขึ้นเพราะมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเลยว่ารถขนาดนี้จะต้องมีคู่แข่งอะไรเป๊ะๆเหมือนรถเก๋งมันไม่มีอย่างนั้นนะฮะแล้วซึ่งความยากตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีคู่แข่งที่มันชนแบบตรงกัน 100% เนี่ยการทำตลาดและตั้งราคาเนี่ยต้องรีเสิร์ชกันดีๆพอความยากที่สุดของการทำตลาด SUV ที่เล็กกว่าพวก CR-V ในไทยก็คือผู้ผลิตไม่สามารถตั้งราคา SUV เล็กพวกนี้ตามต้นทุนของมันได้เลยเพราะลูกค้าไม่เข้าใจว่าอะไรคือต้นทุนและจุดคุ้มทุนแต่สำหรับตลาดเมืองไทยลูกค้าคาดหวังให้ผู้ผลิตต้องตั้งราคา SUV พลิกความคาดหวังของลูกค้าคนไทยให้ได้ก็คือถ้ามี SUV คันหนึ่งที่มีขนาดประมาณนี้ออปชั่นประมาณนี้ขุมพลังประมาณนี้ Image Brand ประมาณนี้ราคาจำหน่ายต้องต่ำกว่าที่ลูกค้าคาดหวังอีกสเต็ปหนึ่งครับถ้าหากสมมติว่า SUV คันนี้ไม่สามารถกดต้นทุนให้ต่ำลงมาตรงกับความคาดหวังของคนไทยได้บางทีการ cancel plan นำ SUV ต้นทุนสูงทำราคาไม่ได้เนี่ยไม่ให้มาจำหน่ายในเมืองไทยอาจจะเป็นเรื่องที่สมควรทำมากกว่านะครับเพราะถ้าหากทำราคาขายปลีก SUV คันนั้นไม่ได้ก็เท่ากับว่าขายในไทยแทบจะไม่ได้เลยครับเปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวนั้นก็สูงมากเรื่องของเรื่องก็คือยอดขาย Hyundai Creta 1.5 ลิตรประจำเดือนเมษายน 2022ออกสตาร์ทไม่ค่อยจะดีงามเท่าไหร่นักยอดขายพวกเขาทำได้แค่เพียง53คันจากเป้าจำหน่ายเดือนละ416คันตกเป้าไปประมาณ7เท่าตัวปัญหาหลักที่จะพอวิเคราะห์ในเบื้องต้นได้ว่าทำไมยอดขายจึงออกมาเช่นนี้ก็คือ Hyundai Creta ไม่สามารถกดต้นทุนให้ต่ำกว่านี้ได้ต่อให้ใส่เครื่องที่เล็กจิ๋ว 1.0 ลิตร NA ก็กดต่ำราคาไม่ได้เลยนะฮะซึ่งราคาจำหน่ายตัวท็อปในอินโดนีเซียนั้นก็แปลงเป็นเงินไทยก็แพงอยู่ก็คือ 910,000 กว่าบาทคิดง่ายๆเลยว่าถ้าแหล่งผลิตคืออินโดนีเซียแล้วราคาในอินโดนีเซียเนี่ยยังแพงอยู่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไทยเราจะต้องแพงกว่าที่อินโดนีเซียขายด้วยซ้ำอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าทาง Hyundai Thailand เนี่ยจะอัพราคาเพื่ออัปเกรดแบรนด์ตัวเอง ก็คือต้นทุนเขามาสูงจริงๆครับและเมื่อมีเหตุและผลขนาดนี้จึงทำให้ Hyundai Creta ขนาด 1.5 ลิตรธรรมดาต้องมีราคาเกือบล้านบาทยิ่งเป็นรถ SUV 5 ที่นั่งแล้วมีราคาเกือบล้านบาทแต่ใส่เครื่อง 1,500 เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะรับไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่ถ้า Creta เนี่ยจะขายราคา 999,000 บาทควรจะใส่เครื่องยนต์ 1.8 ถึง 2.0 ลิตรธรรมดามั่นใจได้เลยว่ายอดขายต้องเดินกว่านี้แน่นอนประเด็นนี้แตกต่างจากลูกค้าชาวอินโดนีเซียที่รับได้กับ SUV เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรราคา 900,000 บาทได้ซึ่งอย่าลืมว่า All New Honda HR-V ในอินโดนีเซียที่เพิ่งเปิดตัวไปก็มีเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีปกติตัวท็อปสุดเขาก็ 900,000 กว่าบาทเหมือนกันก็ถือว่าไม่ถูกเลยในสายตาคนไทยแต่ในสายตาลูกค้าชาวอินโดนีเซียกลับรับได้ซึ่งก็เป็นความแตกต่างด้านรสนิยมอย่างสิ้นเชิงวิธีแก้ก็คือ Hyundai Creta ในไทยต้องใส่เครื่องยนต์ 1.4 ลิตรเทอร์โบ 140 แรงม้าแรงบิด 242 นิวตันเมตรแล้วตั้งราคาจำหน่ายที่ 1,50,000 จนถึง 1,100,000 กว่าบาทแต่ทว่าอย่าไปชนกับตัวท็อปของ Honda HR-V EHEV ที่เป็นรถคู่แข่งด้านขนาดตัวถังโดยตรงเพราะว่าเมื่อใส่เครื่องยนต์ใหญ่ก็สามารถอัพราคาความคุ้มค่าได้นิดหน่อยจนทำให้สมดุลด้านราคาจำหน่ายและสเปคของรถเข้ากันมากขึ้นดีกว่าใส่เครื่อง 1,500 ที่คนรู้สึกว่ามันแพงแต่น่าเสียดายว่าทางซูจิสึไทยแลนด์เนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะไปต่อรองเจรจากับฮุนไดเกาหลีใต้ให้สามารถสั่งสเปคเครื่องยนต์สำหรับตลาดเมืองไทยจากโรงงานอินโดนีเซียได้เลยเป็นไปได้ว่าถ้าจะต้องทำขนาดนั้นต้องรอให้ฮุนไดเกาหลีใต้มาเทคโอเวอร์ธุรกิจฮุนไดในประเทศไทยเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าและถ้าเอาหลักการการตลาดที่เอาใจลูกค้าคนไทยโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงของมันแล้วล่ะก็ Hyundai Creta 1.5 ลิตรใส่ Panoramic Sunroof เต็มบานขนาดนี้ถ้าคนไทยคาดหวังก็ต้องคาดหวังจากตัวรถนี้ราคาประมาณ 850,000 บาทไม่เกินจากนี้เพราะมันเป็นแบรนด์ Hyundai และเป็นเครื่อง 1,500 ซีซีธรรมดาที่สำคัญเลยในตลาดนี้จะมี Mazda CX3 ที่ทำราคา 800,000 กว่าบาทไว้ด้วยก็จริงอยู่ที่ CX3 มันเล็กแต่ว่ามันใส่เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรก็มีจุดขายโดดเด่นของมันในอนาคตเราไม่แน่ใจว่าทางโรงงานอินโดนีเซียจะแนะนำ Creta 1.4 เทอร์โบในตอนหลังหรือไม่ถ้ามีการแนะนำในตอนหลังจริงก็แน่ใจได้เลยว่าในไทยต้องสั่งนำเข้ามาจำหน่ายในไทยพร้อมตั้งราคาจำหน่ายที่สมดุลกว่านี้แน่นอนและน่าจะไม่ซ้ำรอยเดิมกับ Creta 1.5 ลิตรเดิมครับอย่างไรก็ตามเราก็เอาใจช่วย Hyundai Creta ให้มียอดขายที่ดีขึ้นกว่านี้ครับ